ผมจะเทศนาในเรื่องหัวข้อของการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์จอห์นสตอตที่เป็นนักเทศและเป็นนักสอนนักเขียนที่สำคัญผู้หนึ่งชื่อเสียงแต่เพิ่งเสียชีวิตไปแต่ในการเทศนาสุดท้ายของท่านเขาได้เทศนาว่า The greatest hindrance to the advance of the gospel is the failure of God's peopleTo live like God's people. สิ่งที่ขัดขวางการก้าวหน้าของพระกิตติคุณมากที่สุดคือความล้มเหลวของคนของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตอย่างคนของพระเจ้าถ้อยคำนี้ก็ท้าทายที่เราทั้งหลายที่เป็นคนของพระเจ้าแต่บางครั้งเราไม่ได้ดำเนินชีวิตอย่างคนของพระเจ้าก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับไปสู่พระบิดาในสวรรค์พระเยซูให้พระมหาบัญชาของพระองค์กับสาวกของพระองค์ให้ออกไปสั่งสอนทุกชาติทุกคนให้รู้พระกิตติคุณของพระองค์เผยแผ่ข่าวประเสริฐนั่นเป็นสิ่งที่หนึ่งอันที่สองพระเยซูให้สร้างคนที่มาเชื่อพระองค์ให้เป็นสาวกของพระองค์ในเช้าวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์โดยทั่วไปถ้าเรามีสิ่งของที่เราอยากจะโฆษณาเราจะขายสิ่งเหล่านี้เราก็จะต้องพูดถึงจุดดีของสิ่งเหล่านั้นบางทีผู้ขายก็มักจะพูดเวอร์ไปด้วยว่าสิ่งเหล่านี้จะให้ความสะดวกสบายความสนุกในชีวิตของท่านยังไงบ้างเพื่อจะดึงดูดให้เราไปซื้อสิ่งเหล่านั้นแต่เมื่อพระเยซูชักชวนเราที่จะเป็นสาวกของพระเยซูพระเยซูไม่ได้พูดในสิ่งที่สะดวกสบายหรือสนุกพระองค์ตรัสว่าในมัทธิวบทที่16ข้อที่24ที่เป็นข้อความสำคัญสำหรับเราในเช้าวันนี้ที่เราจะคิดด้วยกันคือถ้าใครต้องการจะติดตามเราให้คนนั้นปฏิเสธตนเองรับกางเขนของตนแบกและตามเรามาเหมือนว่าพระเยซูชักนำให้เราตามพระเยซูแล้วตายอ้าวใครจะตามพระเยซูพระเยซูไม่ได้เป็นผู้โฆษณาเราพูดถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่พูดถึงสิ่งที่สะดวกพูดถึงสิ่งที่สบายแต่พระเยซูชักนำเราที่จะปฏิเสธตนเองรับกางเขนของตนแบกและตามว่าตามพระองค์ไปให้เราสร้างความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้แต่ไม่กลัวไม่น่ากลัวอย่างที่เราจะคิดนะครับแต่เป็นการท้าทายเป็นการส่องเรียกที่สูงสุดสำหรับชีวิตสำหรับมนุษย์ให้เราคิดถึงบริบทที่พระเยซูได้ตรัสสิ่งเหล่านี้เพราะว่าพระเยซูในจุดนี้ที่พระเยซูได้ตรัสในบทที่16ข้อนี้พระเยซูได้รับใช้พระบิดามา2ปีมาแล้วทำพันธกิจของพระองค์แล้วถึงจุดนี้พระเยซูมีโฟกัสหรือมีจุดประสงค์เพื่อจะเปิดเผยว่าพระองค์เป็นใครและพระองค์ก็ทำสิ่งเหล่านี้โดยทำการอัศจรรย์หมายสำคัญหลายสิ่งหลายอย่างและการสอนของพระองค์เพื่อจะเปิดเผยว่าพระองค์เป็นผู้ใดและในบทที่14ที่ผ่านมาใน2บทก่อนหน้านี้เราเห็นว่าพระเยซูเลี้ยงคน 5,000 หลังจากนั้นพระเยซูเดินบนน้ำหลังจากนั้นพระเยซูรักษาหญิงลูกสาวของหญิงคานาอันและหลังจากนั้นพระเยซูเลี้ยงคนอีก 4,000 คนเป็นอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่และสาวกก็เห็นพระเยซูทำสิ่งเหล่านี้หลังจากได้เปิดเผยพระองค์อย่างนี้พระองค์ก็ถามพวกสาวกในบทที่16ข้อที่15ว่าพวกท่านเล่าว่าเราเป็นใครแล้วซีโมนเปโตรทูลตอบว่าพระองค์เป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่หมายความว่าเปโตรได้เข้าใจว่าพระเยซูเป็นผู้ที่พระเจ้าได้เจิมไว้เป็นพระเมสสิยาห์ผู้ที่จะนำความรอด
มาถึงชาวยิวทั้งหลายแล้วหลังจากนั้นพระเยซูก็เริ่มที่จะอธิบายว่าพระองค์จะนำความรอดนี้มาอย่างไรและในมัทธิวบทที่16ข้อที่21พระเยซูทรงเริ่มเผยแก่บรรดาสาวกของพระองค์ว่าพระองค์จะต้องเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มและจะต้องทรงทนทุกข์ทรมานหลายประการจากพวกผู้ใหญ่พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์และทรงถูกประหารชีวิตแต่ในวันที่สามพระองค์จะทรงเป็นขึ้นมาใหม่เมื่อเปโตรฟังถ้อยคำเหล่านี้เปโตรเพิ่งยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์เป็นพระผู้ที่จะนำความรอดแต่เมื่อเปโตรได้ยินว่าพระเยซูกำลังพูดว่าจะไปที่เยรูซาเล็มที่เป็นความเสี่ยงสำหรับพระองค์และพระองค์จะตายที่นั่นเปโตรรับไม่ได้แล้วเปโตรดึงพระองค์ออกมาแล้วเริ่มว่ากล่าวแก่พระองค์ว่าอย่าให้เป็นเช่นนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดกับพระองค์ไม่ได้แล้วพระเยซูจึงหันลาแล้วก็มองเปโตรแล้วบอกว่าจงไปให้พ้นเจ้าซาตานเจ้าเป็นเครื่องกีดขวางเราเพราะเจ้าไม่ได้คิดอย่างพระเจ้าแต่เจ้าคิดอย่างมนุษย์และนี่แหละเป็นบริบทที่พระเยซูมากล่าวคำชักนำที่เราจะเป็นสาวกของพระเยซูในบทที่16ข้อที่24ถ้าใครต้องการจะติดตามเราให้คนนั้นปฏิเสธตนเองรับกางเขนของตนแบกและตามเรามาเพราะว่าใครต้องการจะเอาชีวิตรอดคนนั้นจะเสียชีวิตแต่ใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราคนนั้นจะได้ชีวิตรอดเพราะเราจะได้ประโยชน์อะไรหรือเขาจะได้ประโยชน์อะไรถ้าได้สิ่งของหมดทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนหรือคนนั้นจะนำอะไรไปแลกชีวิตของตนกลับคืนมาให้เราอธิษฐานสักครู่หนึ่งขอการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอให้พระองค์นำถ้อยคำในพระวจนะเข้าถึงจิตใจของเราพระบิดาเราทั้งหลายอยู่ที่นี่เพื่อจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์เพื่อพระองค์จะได้ตรัสในจิตใจของเราขอพระองค์ทรงให้ถ้อยคำของพระองค์พระวจนะเข้าถึงจิตใจของเราทุกคนในเช้าวันนี้ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำข้าพระองค์และนำข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าไปสู่ความจริงในเรื่องการเป็นสาวกของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับเรากำลังพูดถึงการเป็นสาวกของพระเยซูสาวกหมายถึงผู้ที่ติดตามพระองค์และในแง่หนึ่งก็เปโตรก็เป็นสาวกอยู่แล้วเพราะว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกที่เราเรียกว่าสาวกของพระเยซูเขาได้รู้จักพระองค์พระองค์เป็นใครเขาก็ได้รู้จักพระองค์เพราะว่าได้อยู่กับพระองค์มา2ปีติดตามพระองค์แต่เมื่อพระเยซูกำลังจะทำสิ่งหนึ่งที่เขารับไม่ได้เปโตรก็แสดงตัวว่ายังไม่พร้อมที่จะเป็นสาวกที่แท้จริงยังไม่พร้อมที่จะติดตามพระองค์ในสิ่งที่เปโตรรู้สึกว่ารับไม่ได้และจริงๆเปโตรก็ได้บอกว่าอย่าให้เป็นเช่นนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือในภาษาอังกฤษ No Lord ที่จริงสองคำนี้อย่าให้เป็นเช่นนั้นและคำว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าสองคำนี้ไปด้วยกันไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็น Lord ต้องเป็น Yes ไม่ใช่ No แต่เปโตรรู้สึกไม่ได้จะเป็นอย่างนี้กับพระองค์ไม่ได้พระเยซูจึงให้3อย่างที่เราจะเป็นสาวกได้พระองค์จึงตรัสในข้อที่24ถ้าใครต้องการจะติดตามเราให้ผู้นั้นหนึ่งปฏิเสธตนเองสองรับกางเขนของตนแบกและสามตามเรามาให้เรามาพิจารณาทีละอย่างด้วยกันเพื่อเราเองจะได้พิจารณาชีวิตของเรา
และพระองค์ก็จะเรียกเราให้ตามพระองค์ในเช่นเดียวกันสิ่งแรกคือปฏิเสธตนเองจริงๆเปโตรก็หวังดีแต่เปโตรยังคิดอย่างคนทั่วไปคือเปโตรคิดถึงในการรักษาตัวคิดถึงผลประโยชน์มากกว่าการสละชีวิตหรือการสูญเสียและนี่แหละความคิดแบบนี้ทำให้เปโตรไม่สามารถเป็นสาวกในเวลานี้ได้ที่จริงที่หลังจากนั้นก็เปโตรยอมเป็นสาวกและยอมตายเพื่อพระองค์ยอมสละเข้าในเกณฑ์ของพระองค์แต่ในเวลานี้เปโตรก็ยังต่อสู้กับความคิดและความเข้าใจของตัวเองพี่น้องในชีวิตของท่านใครเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ขัดขวางท่านในการติดตามพระเยซูพี่น้องตอบได้ไหมอย่าบอกว่าภรรยาอย่าบอกว่าสามีจริงๆเป็นตัวเราเองที่มักจะขัดขวางตัวเราเองในการติดตามพระองค์มากที่สุดพระเจ้าสัตย์ซื่อแต่เรามักจะไม่สัตย์ซื่อกับพระองค์ถึงแม้ว่าเราตั้งใจอยากจะติดตามพระองค์แต่หลายครั้งทีเดียวเราไม่ได้ติดตามพระองค์จริงๆเพราะว่าเราไม่ได้ปฏิเสธตัวเองเรายังตามใจตัวเองมากกว่าที่จริงคนทั่วไปไม่นิยมที่จะปฏิเสธตัวเองมันสวนทางจากความเป็นธรรมชาติของเรานิยมที่จะพอใจตัวเองเราเรียนรู้ที่จะสักใจในสิ่งที่เราชอบทำมากกว่าที่จะสละตัวเองหรือปฏิเสธตัวเองหลายครั้งแม้เป็นคริสเตียนเราสามารถเหมือนยูดาสที่ขายพระเยซูเพราะเห็นแก่เงิน30เหรียญหรือเหมือนเอสาวที่ขายมรดกของตัวเองเพราะว่าเห็นแก่อาหารแค่มื้อเดียวเพื่อจะสะใจแล้วก็ทำตามใจของตัวเองแต่ไม่ได้ติดตามพระเยซูและผมรู้ในชีวิตของข้าพเจ้าเองหลายครั้งที่ข้าพเจ้าไม่สามารถติดตามพระองค์เป็นเพราะว่าไม่ได้ปฏิเสธตนเองเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ทุกวันจนกระทั่งกลายเป็นนิสัยในชีวิตของเราที่เราปฏิเสธตนเองแต่ถ้าตรงกันข้ามเราเรียนรู้ที่จะเป็นนิสัยที่จะตามใจตัวเองพี่น้องจะยิ่งยากที่เราจะเรียนรู้ที่จะติดตามพระองค์ยิ่งยากที่เราจะเริ่มปฏิเสธตัวเองถ้าเราคุ้นเคยแล้วที่จะตามใจตัวเองตลอดในบางสิ่งบางอย่างผมก็ได้ดูสารคดีเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนแต่คนนี้เริ่มติดพนันที่จริงเขาเป็นผู้จัดการธนาคารที่หนึ่งแต่ว่าเขาเริ่มเล่นพนันจนกระทั่งเขาติดจนกระทั่งเขาใช้ทรัพย์สินของตัวเองบางทีเขาใช้เงินจากธนาคารด้วยไปเล่นจนกระทั่งจะสูญเสียงานอาชีพของเขามันมีการกระทบต่อครอบครัวของตัวเองจนกระทั่งเขารู้ว่าเขาต้องมีคนช่วยเขาจึงขอนักจิตแพทย์ที่จะช่วยแนะนำว่าเขาจะเลิกยังไงในสิ่งที่เขาติดแล้วแล้วนักจิตแพทย์ก็ถามเขาในสิ่งที่น่าสนใจนักจิตแพทย์ก็ถามเขาว่าเมื่อท่านเล่นพนันในสเกลจาก0ถึง100ท่านรู้สึกตื่นเต้นขนาดไหนเมื่อท่านเล่นคนนี้ก็บอกว่าจะเล่นแบบชนะหรือไม่ชนะก็จะรู้สึกเหมือนกันรู้สึกประมาณ90ตื่นเต้นมากแล้วนักจิตแพทย์ก็ถามข่าวต่อไปว่าแล้วในชีวิตปกติของท่านในสเกล0ถึง100สูงสุดท่านจะรู้สึกตื่นเต้นขนาดไหนเขาบอกว่าประมาณ40นักจิตแพทย์ก็ถามข่าวว่าแล้วท่านพร้อมที่จะปฏิเสธ50ไหมที่จะอยู่ในระดับ40ปฏิเสธตนเองแล้วคนนี้ก็รู้ว่าถ้าเขาเล่นต่อทุกสิ่งก็จะสูญเสียไปในชีวิตของเขาก็ยัง
ยอมที่จะปฏิเสธตนเองพี่น้องหลายครั้งเราไม่ได้ปฏิเสธตนเองเราตามใจตัวเองมากกว่าและสิ่งเหล่านั้นสามารถกลายเป็นนิสัยในชีวิตของเราได้ในหนังสือจากการสำรวจในจุลสาร Discipleship การเป็นสาวกในค้นพบ9อย่างที่เป็นการทดลองที่มากที่สุดสำหรับคริสเตียนเรา9อย่างคืออย่างนี้นะครับ 1. วัตถุนิยม 2. ความยิ่ง 3. ตนเองเป็นศูนย์กลาง 4. ความเกียจคร้าน 5. ราคะทางเพศ 6. ความโกรธหรือความขมขื่น 7. ความอิจฉา 8. การกินและดื่มมากเกินไปแล้วก็ 9.การโกหกแล้วก็เขาก็ได้ค้นพบว่าผู้ที่ตอบสนองได้สัมผัสว่าการทดลองก็จะยิ่งมากขึ้นเมื่อเขาละเลยชีวิตกับพระเจ้าหรือการใช้เวลากับพระเจ้าแต่สิ่งที่ช่วยเขาในการทนต่อการทดลองเหล่านี้เมื่อเขาได้อธิษฐานร่วมอยู่กับพี่น้องคนอื่นที่หนุนใจมีการศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันผมอยากจะให้พี่น้องมาดูว่าอะไรที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับพี่น้องคิดว่าน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหมาน่าจะไล่ตามแมวใช่ไหมแต่หมาเหล่านี้ไม่ใช่หมาธรรมดาหมาเหล่านี้เป็นหมาทหารถูกฝึกที่จะอดทนถูกฝึกที่จะเชื่อฟังถูกฝึกที่จะปฏิเสธตัวเองพี่น้องถ้าหมาทำได้แมวก็ทำได้พี่น้องเราทุกคนก็มีจุดอ่อนเราทุกคนก็มีสิ่งที่เราสามารถเข้าสู่การทดลองได้ผู้ชายก็มีการทดลองใช่ไหมผู้หญิงมีการทดลองไหมผู้หญิงก็มีบางอย่างที่รับการทดลองได้เราต้องเรียนรู้ที่จะพูดว่าไม่ในสิ่งที่จะดึงใจของเราไปที่ภาคีสถานกรุงเทพเราสอนวิชาภาษากรีกนะครับเพื่อจะเรียนที่จะอ่านพระคัมภีร์ในต้นฉบับได้เพื่อเราจะเข้าใจภาษาของเปาโลแล้วก็ถ้อยคำแท้จริงเปาโลได้เขียนว่ายังไงแล้วก็นักศึกษาหลายคนก็ทรมานในการเรียนภาษากรีกแต่บางคนก็เรียนอุตสาห์เรียน3ปีแล้วก็สามารถเรียนได้แล้วก็ศึกษาแล้วก็ดูพระคัมภีร์จากภาษากรีกได้แต่จริงๆผมมีคำหนึ่งคำเดียวในภาษาอังกฤษที่จะมีค่าต่อเราในการดำเนินชีวิตคริสเตียนยิ่งกว่าที่จะคล่องในภาษากรีกคำนั้นคืออะไรสั้นๆเป็นคำว่า no no คือเราต้องเรียนรู้ที่จะ no กับตัวเองจะเป็นประโยชน์ต่อท่านมากกว่าที่ท่านจะสามารถใช้ภาษากรีกและอ่านพระคัมภีร์เป็นภาษากรีก no ตัวเองฝึกได้ไหมไม่ยากนะพูดกับเพื่อนบ้านนะพูดกับเพื่อนบ้าน no ฝึกด้วยกันได้ไหม no เรียนรู้ที่จะ no กับตัวเองปฏิเสธตนเองจากการสำรวจคริสเตียนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตคริสเตียนไม่ใช่คริสเตียนที่มีของประทานมากมายแต่เป็นคริสเตียนที่สามารถปฏิเสธตนเองได้พระเยซูตรัสว่าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรและท่านราฟีซักคารายัสนักแท้ชื่อเสียงได้พูดว่าความสุขนั้นคุณต้องจ่ายราคาเสมอสำหรับความสุขที่ถูกต้องคุณจ่ายราคาล่วงหน้าสำหรับความสุขที่ไม่ถูกต้องคุณจ่ายราคาที่หลังโดยการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราครับจึงเรามาถึงข้อที่2นะครับในข้อที่2
คืออันที่หนึ่งเราปฏิเสธตนเองอันที่สองเรารับกางเขนของตนแบกจริงๆสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดสำหรับคริสเตียนคือไม้กางเขนบางคนก็เอามาแขวนไว้ที่คอเป็นเครื่องประดับก็ไม่ผิดแต่ว่าอย่าลืมว่าไม้กางเขนจริงๆเป็นสัญลักษณ์แห่งความทรมานและความตายและเป็นความตายที่โหดร้ายที่สุดที่มนุษย์เคยคิดขึ้นมาที่จะลงโทษคนถึงประหารชีวิต A.W. Tozer ผู้เขียนนักเขียนได้เขียนไว้ว่าในหัวใจของคริสเตียนมีทั้งกางเขนและบัลลังก์และคริสเตียนอยู่บนบัลลังก์จนกระทั่งคริสเตียนจะเอาตัวไว้ที่กางเขนพี่น้องลองตอบว่าตัวท่านอยู่ที่ไหนอยู่ที่กางเขนหรืออยู่บนบัลลังก์ชีวิตจริงๆกางเขนนั้นที่เรารับกางเขนแบกนั้นไม่ได้หมายถึงว่าเราจะอดทนต่อภาระอย่างหนึ่งที่เข้ามาถึงชีวิตของเราอันนั้นไม่ใช่กางเขนที่เราจะแบกไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บอย่างหนึ่งหรือปัญหาของบุคคลคนหนึ่งในครอบครัวที่เหมือนเป็นเปรียบเสมือนกางเขนที่เราต้องมาแบกไม้กางเขนมีไว้เพื่อเราจะตายเราเองตายเปาโลก็เข้าใจข้อนี้ในกาลาเทียบทที่2ข้อ19-20เปาโลเขียนไว้ว่าข้าพเจ้าถูกตรึงร่วมกับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าเปาโลได้เข้าใจข้อล้ำลึกว่าเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์ที่กางเขนพระเยซูได้รวบรวมเราทั้งหลายที่แม้เราที่อยู่ในปัจจุบันและผู้ที่อยู่ในเวลาของพระเยซูและผู้ที่อยู่ก่อนหน้านั้นตั้งแต่อาดัมจนถึงพระเยซูพระเยซูรวบรวมเราทั้งหลายทุกส่วนที่เรามีความผูกพันกับอาดัมเกิดมาจากอาดัมเป็นชื่อสายของอาดัมทุกส่วนนั้นเราถูกตรึงกับพระองค์พระองค์รวบรวมเราไว้รับผิดชอบเราไว้และนำให้เราทั้งหลายให้ตายด้วยกับพระองค์เราจึงตายด้วยกับพระองค์เราจึงเป็นขึ้นมาด้วยกับพระองค์นี่เป็นเหตุที่เปาโลก็พูดต่อในโรมบทที่6ข้อที่6ว่าเรารู้แล้วว่าคนเก่าของเรานั้นถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้วเพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไปและเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไปพี่น้องนี้เป็นความจริงที่เกิดขึ้นเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์ที่กางเขนเป็นความจริงที่เกิดขึ้นกับท่านท่านตายแล้วกับพระคริสต์แต่พี่น้องจะยอมรับความจริงเหล่านี้ในชีวิตประจำวันไหมหรือเรายังพยายามที่จะดำเนินชีวิตอยู่ด้วยตนเองดำเนินชีวิตอยู่ด้วยตัวกาวของเราจะยอมรับความจริงไหมจริงๆโดยทั่วไปเราไม่ตายง่ายตายยากแล้วบางทีเราเป็นขึ้นมาทุกวันเป็นแห่ที่ทุกวันรับกางเขนของตนแบกทุกวันเพื่อจะตามพระองค์ไปในประเทศไทยการรักษาหน้าเกียรติศักดิ์ศรีก็เป็นเรื่องใหญ่มากแม้แต่สมัครคริสเตียนบางทีถ้าคนทำให้เราเสียหน้าเราพร้อมจะต่อสู้บางทีคริสเตียนแม้จะฟ้องศาลต่อการเพราะว่ารู้สึกเสียหน้าเพื่อจะรักษาเกียรติแต่พี่น้องถ้าเราตายไปแล้วเรายังต้องรักษาเกียรติของตัวเองไหมไม่มีอะไรที่จะต้องรักษาแล้วถ้าเราเข้าใจว่าเราได้ตายด้วยกับพระองค์
ที่ปากีสถานกรุงเทพเราอยู่ในซอยที่เรียกว่าซอยสุสานอยู่แถวสาทรเพื่อนบ้านของเราเงียบมากเพราะว่าเป็นสุสานคนตายต่อสู้ไหมไม่ต่อสู้คนตายแก้แค้นไหมไม่แก้แค้นพี่น้องเราจะยอมรับความจริงไหมว่าเราได้ตายด้วยกับพระองค์ยอมรับทุกวันเมื่อเราตื่นตอนเช้าข้าพเจ้าตายกับพระองค์แล้วข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าทุกวันถ้าเรายอมรับสิ่งเหล่านี้ได้เราพร้อมที่จะเข้าไปสู่ข้อ3แต่ถ้าเรารับไม่ได้เราไม่สามารถทำในข้อ3ข้อ3คืออะไรตามเรามาปฏิเสธตนเองรับกางเขนของตนและตามเรามาเมื่อกี้เราคิดถึงว่าคำว่า no ใช่ไหมตอนนี้เรามีคำว่า yes เรา no ตัวเอง no ต่อการทดลองที่มาถึงเราแต่เรา yes ต่อพระองค์จริงๆชีวิตคริสเตียนมันง่ายแค่ no กับ yes ง่ายใช่ไหมแต่บางครั้งไม่ง่ายและอย่าให้เป็น yes กับ no ต้อง no กับ yes ถ้าเราจะตามพระองค์ไปพระเยซูเรียกเราตามเรามาโอเป็นเกียรติอันสูงที่พระเยซูเรียกเราตามเรามาไม่มีอะไรที่สูงกว่านี้สำหรับชีวิตของมนุษย์ที่จะติดตามพระเยซูเปโตรตอนนี้ยังไม่สามารถติดตามพระเยซูเพราะว่าเปโตรยังคิดอย่างโลกยังคิดที่จะรักษาตัวแต่ถ้าเราตรึงตัวกล่าวของเราและความคิดกล่าวของเราการที่เราจะพึ่งพาระบบของโลกนี้หรือระบบของคนอื่นหรือตัวเองเราจะเป็นเสรีภาพเราจะมีเสรีภาพที่จะติดตามพระองค์ได้ต้องปฏิเสธก่อนต้องโนก่อนจึงจะสามารถ yes กับพระองค์ได้ซึ่งหมายถึงว่าเราจะติดตามพระองค์ไม่ว่าจะเป็นในอาชีพการงานของเราเราจะเป็นสาวกของพระเยซูไม่ใช่เฉพาะที่โบสถ์วันอาทิตย์แต่ในอาชีพการงานของเราเราจะติดตามพระองค์เราจะเชื่อฟังพระองค์ในอาชีพของเราเราจะเชื่อฟังพระองค์ในครอบครัวของเราเราจะเชื่อฟังติดตามพระองค์ในความสัมพันธ์ที่มีกับคนอื่นคือในการเลือกคู่ครองหลายคนยังไม่ได้แต่งงานจะเลือกคู่ครองอย่างติดตามพระองค์ตามเรามาพระองค์จะจัดการให้ที่เหมาะสมเราเป็นสาวกในทุกสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่อะไรไม่มีใครตอบได้มีแต่พระเจ้าที่รู้ว่าพ่องจะนำท่านไปที่ไหนแต่นี้ทำให้ตื่นเต้นมากท่านโลกเป็นไปได้ที่พระเจ้าจะนำท่านฮัดสันเทเลอร์พระเจ้าตรัสกับฮัดสันเทเลอร์ฮัดสันเทเลอร์เป็นวีรบุรุษของผมเป็นมิชชันนารีที่ยิ่งใหญ่ของสมัยก่อนที่ประเทศจีนพระเจ้าตรัสกับฮัดสันเทเลอร์ว่าเราจะทำงานใหญ่ในประเทศจีนถ้าท่านติดตามเราจะใช้ท่านในการทำงานของเราที่นั่นฮัดสันเทและยอมจำนนกับพระเจ้าก็นำไปสู่การบุกเบิกในงานในตอนนายของประเทศจีนซึ่งเกือบจะไม่มีข่าวประเสริฐเข้าไปถึงในสมัยนั้นจนกระทั่งในทุกวันนี้อูเกิดผ่อนมากพี่น้องเราไม่ต้องเสียดายถ้าเราจะติดตามพระองค์แต่จะนำไปสู่ที่ไหนจะเป็นความเสี่ยงไหมคนหนึ่งชื่อเจมส์คาลเวิร์ตก็เมื่อเขาติดตามพระเยซูหมายถึงเขาจะเป็นมิชชันนารีพระเจ้านำเข้าไปที่เกาะฟีจีซึ่งในสมัยนั้นเป็นคนกินคนแล้วคัปตันบนเรือเมื่อจะนำเข้าไปถึงเกาะนั้นก็เตือนเจมส์คาลเวิร์ตว่าอย่าลงอย่าเข้าไปเพราะว่าคุณจะตายแต่เจมส์คาลเวิร์ตตอบเขาว่ายังไงตอบเขาว่าแท้จริงเราตายก่อนมาอยู่แล้วเราตายมาแล้วเราจึงมาแล้วเกิดผ่อนมาก
ในเกาะฟิจิเหล่านั้นดีเทรช บอนฮอฟเฟอร์เขียนหนังสือค่าที่ต้องจ่ายเพื่อเป็นสาวก The Cost of Discipleship ดีเทรช บอนฮอฟเฟอร์เป็นคริสเตียนในสมัยของสงครามโลกครั้งที่สองแล้วเป็นคนหนึ่งเป็นชาวเยอรมันที่ยอมต่อด้านฮิตเลอร์ในเวลานั้นส่วนมากคนก็เงียบคริสเตียนก็เงียบแต่เขาก็กล้าที่จะต่อด้านฮิตเลอร์ในเวลานั้นจึงติดคุกและจริงๆสุดท้ายก็ถูกประหารชีวิตหนึ่งอาทิตย์ก่อนจะยุติสงครามโลกครั้งที่สองแต่เขาก็ถามคำถามอย่างนี้ว่าถ้าเราจะติดตามพระเยซูคริสต์จะนำไปที่ไหนพงจะนำเราไปที่ไหนเขาบอกว่าไม่มีใครตอบได้แต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดจะเป็นทางที่เต็มไปด้วยพระคุณเป็นทางที่เต็มไปด้วยพระเมตตาเป็นทางที่เต็มไปด้วยความสุขแท้อย่างครบบริบูรณ์พี่น้องหลายครั้งมารซาตานมาหาเราแล้วก็บอกว่าอย่าถวายตัวอย่าติดตามพระเยซูจริงๆเพราะว่าทางของพระเยซูมันจะแย่คุณจะแย่ทางจะยากที่สุดคุณจะมีความสุขน้อยที่สุดแต่พี่น้องมารซาตานเป็นผู้โกหกพระเยซูสัญญาว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักฆ่าและทำลายเรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์นี่แหละเป็นทางเดียวที่เราจะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์คือยอมตามพระเยซูไปพระเยซูจึงบอกว่าเพราะว่าใครต้องการจะเอาชีวิตรอดคนนั้นจะเสียชีวิตแต่ใครยอมสละชีวิตเพราะเห็นแก่เราคนนั้นจะได้ชีวิตรอดมันดูกลับกันจึงมีสูตรว่าถ้าเราจะเอาชีวิตรอดเราจะเสียชีวิตแต่ถ้าเราเสียชีวิตเราจะได้ชีวิตรอดและยังครบบริบูรณ์นี่เป็นสิ่งยิ่งใหญ่เป็นข้อล้ำลึกของความเชื่อของเราและเป็นจริงที่สาวกจริงๆแต่ละคนเท่าที่เรารู้ก็สละชีวิตในการติดตามพระเยซูมัทธิวกับโทมัสก็ตายด้วยถูกดาบแทงครับยากอบกับมาเทียสถูกตัดศีรษะฟิลิปยูดาบาร์โทโลมิวแอนดรูซีมอนและก็เปโตรก็ถูกตรึงตายมาระโกถูกลากตามถนนที่อียิปต์แล้วก็ถูกเผาทั้งเป็นลูกาถูกแขวนคอตายที่กรีซแล้วยากอบก็ถูกโยนลงจากที่สูงแล้วก็ตีให้ตายแต่พี่น้องคนเหล่านี้ตายอย่างมีสง่าราศีเหมือนสเตฟานเมื่อถูกหินขว้างเขาก็เห็นว่าหน้าของสเตฟานเหมือนทูตสวรรค์สง่าราศียังเต็มล้นจากชีวิตของเขาและพี่น้องผมก็เชื่อว่าพวกเราคงไม่ต้องเสียชีวิตในการติดตามพระเยซูไม่ต้องสละชีวิตในการติดตามพระเยซูอย่างน้อยในบรรยากาศในประเทศไทยก็ยังไม่เป็นอย่างนั้นไม่เหมือนซีเรียในเวลานี้หรืออิรักคริสเตียนที่อิรักหรือในแอฟริกาบางแห่งพวกไอซิสก็ฆ่าถ้าเราไม่ปฏิเสธพระเยซูก็ถูกฆ่าแล้วคนเหล่านี้ก็ไม่ยอมปฏิเสธพระเยซูก็ถูกฆ่าเพราะเห็นแก่พระองค์และพระเยซูชักนำเราและเรียกเราทีละคนที่จะปฏิเสธตนเองรับกางเขนของตนและตามพระองค์ไปผมอยากจะจบลองด้วยเรื่องจริงที่เกิดขึ้นหลายปีมาแล้วผู้หญิงคริสเตียนคนหนึ่งที่มีลูกสองคนมีสามีที่ประเทศอเมริกาแต่สามีถูกส่งไปประเทศญี่ปุ่นเป็นทหารและเขาก็สื่อสารการทางจดหมายและเรื่องนี้เพื่อจะช่วยเราที่จะเข้าใจว่าหมายถึงอะไรที่จะเป็นสาวกของพระเยซูปฏิเสธตนเองและติดตามพระองค์ไปเมื่อสามีก็ไปประเทศญี่ปุ่นนั้นก็มีจดหมายมาบ่อยแต่พอเวลาผ่านไปก็นานๆครั้งจดหมายจะมาถึงภรรยาก็รู้ว่าคงต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างกับสามีปรากฏว่าสามีของเขาก็รับ
คนญี่ปุ่นคนหนึ่งผู้หญิงเป็นเมียน้อยที่จริงตอนนั้นเป็นคนชายในบ้านอายุแค่15ปีแล้วเมื่อภรรยาก็ทราบก็เสียใจมากแต่ลูกๆ ก็ขอร้องว่าถึงแม้ว่าพ่อไม่รักเราแล้วขอให้เรายังรักพ่ออยู่ได้ไหมก็แม่ก็ด้วยความฝืนใจก็บอกว่าได้ได้ก็ยังมีการสื่อสารกันบ้างแต่พอเวลาผ่านไปอีกหลายปีเขาได้รับจดหมายอีกฉบับหนึ่งจากสามีของเขาที่ประเทศญี่ปุ่นและในจดหมายก็สามีก็บอกว่าขอโทษที่ต้องเขียนในลักษณะนี้แต่ผมไม่สบายมากเป็นโรคมะเร็งแล้วก็มีเวลาอีกไม่นานที่จะอยู่ในโลกนี้จะขออย่างหนึ่งจากภรรยาคือว่าเนื่องจากเงินไม่พอที่จะเลี้ยงครอบครัวที่ญี่ปุ่นจะขอร้องให้ภรรยาที่อเมริกาส่งเงินไปช่วยภรรยากับลูกๆของเขาที่ญี่ปุ่นโอ้โหเมื่อภรรยาอ่านข้อความนี้ในจดหมายรู้สึกขมขื่นมากขมขื่นขออภัยพยายามที่สุดที่จะไม่สลับกันแต่เขารู้สึกเสียใจมากเพราะว่าเขาเสียใจอยู่แล้วที่สามีได้ทิ้งเขามีเมียน้อยและยิ่งมากกว่านี้จะขอให้เขาไปช่วยด้านการเงินด้วยแต่เมื่อเขาเข้าเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าตรัสกับเขาว่าท่านเลือกได้เขาเลือกได้ที่จะแช่งสาปความมืดก็ได้หรือเขาเลือกที่จะเป็นความสว่างเข้ามาในความมืดเหล่านี้เขาจึงเลือกอันที่สองและเขาตอบสามีว่าฉันไม่มีเงินพอที่จะส่องทุกเดือนในลักษณะอย่างนี้แต่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันให้ส่องภรรยากับลูกๆที่อยู่ญี่ปุ่นในเวลานั้นให้ส่งมาที่สหรัฐและฉันจะดูแลเขาจะสอนภาษาอังกฤษกับเขาและช่วยเขาที่จะตั้งตัวได้ในประเทศอเมริกาพี่น้องการที่เราจะปฏิเสธตนเองรับการแข่งของตนแปลกและตามพระองค์ตามในสิ่งที่พระเยซูอยากจะทำในเรื่องนี้โอ้โหนี่เป็นสาวกที่แท้จริงของพระองค์เพราะฉะนั้นให้เราอ่านพร้อมกันข้อความอีกครั้งหนึ่งในมัทธิวบทที่16ข้อที่24เราอ่านพร้อมกันได้ไหมครับอยู่ในสไลด์นะครับสุดท้ายถ้าพร้อมกันนะครับถ้าใครต้องการจะติดตามเราให้คนนั้นปฏิเสธตนเองรับการแข่งของจอนแบกและตามเรามาให้เราสงบใจอธิษฐานด้วยกันขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิทธิพิเศษที่พระองค์เรียกเราให้ตามพระองค์ขอบคุณสำหรับความสำเร็จที่ไม้กางเขนที่พระเยซูให้เราร่วมอยู่ในความตายและการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์เพื่อเราจะสามารถเอาชนะการทดลองได้ปฏิเสธตนเองเป็นคนใหม่ในพระองค์และติดตามพระองค์ที่เราจะสามารถ yes กับพระองค์และ no กับตัวเองแล้วขอให้เป็นเช่นนี้ในชีวิตของเราแต่ละคนก็ให้เราเรียนรู้ที่จะตามพระองค์ไม่ว่าจะเป็นในอาชีพการงานของเราจะเป็นในความสัมพันธ์กับคนอื่นหรือภายในครอบครัวของเราที่เราจะเป็นสาวกอันแท้จริงของพระองค์ที่ไม่ได้รับความคิดของโลกนี้แต่รับความคิดที่มาจากพระองค์ในชีวิตของเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้น
พี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ